วันนี้เราจะมาถามเจ้าตัวเลยนะคะขอเชิญครูง้อค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเช้าที่13มกราคมต้องบอกวันได้หรอก็เดี๋ยววันนี้นะคะแบงค์จะรีบอาบน้ำแต่งตัวนะคะตอนนี้ 7:42 แล้วนะคะวันนี้แบงค์มีเรียนกับครูง้อนะคะเป็นคลาส MC 1วันเมื่อวานก็คือไปเรียนมานะคะคลาสทั้งหมดก็จะมี2วันแต่แบงค์ขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้ามีเวลาทันนะคะเพราะว่าเรียน 9:00 นะคะเดี๋ยวเราต้องออกจากตรงนี้แบงค์ต้องนั่งรถนะคะตอนนี้แบงค์อยู่แถวช่องนนทรีนะคะแบงค์ก็ต้องนั่ง BTS ไปลงสนามกีฬานะคะแล้วก็เดินจิ๊บๆๆๆไปนะคะโรงแรมสยามแอสสยามนะคะจากที่นั่นเนาะไปไปแต่งหน้าสักทีทุกคนตอนนี้แบงค์อยู่ที่ BTS นะคะช่องนนทรีเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้นั่งวินมานะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันจริงๆตอนนี้ 8:00จะ 3:05 แล้วนะคะเรามีเรียน 9:00 ก็คือวันนี้แบงค์ตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะไปเช้านะคะไม่สายมากเท่าไหร่จะได้แบบดูแบบโปรเฟชชั่นแนลนะคะดูมีอาชีพเป็นไงล่ะคะโอ้โหมัวแต่แบบง่วงนอนอยู่ก็ภาวนาว่าน่าจะไปถึงให้ทันเวลานะคะแบงค์ไปลงสนามกีฬาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปเพื่อที่จะคือจริงๆมันไม่ได้ไกลมากมันอยู่ที่ซอย3นะคะแต่ก็กลัวแบบว่าไม่ทันจริงๆเนี่ยตอนนี้รถติดไปเดี๋ยวเราไปกันค่ะWanna shake the ground Wanna break away Let loose I'm tired of waiting Gonna make that move 8:50 แล้วทุกคนอู้ลิฟต์ไปแล้วอะลิฟต์ไปชั้น11แล้วก็คืองานนะคะเขาจัดไว้อยู่ชั้นที่11ห้องโลตัสก็ทันอยู่มั้งแต่ก็อยากมาเร็วกว่านี้แล้วก็จะแอบไปกินกาแฟหน้าห้องสัมมนาได้ค่ะตอนนี้นะคะบ่ายโมงก่อนกำลังจะพักเที่ยงอยู่นี่แบงค์มาเรียวครูเงาะแล้วก็อ่านข่าวเนาะเป็นคนเอ็นซีนะคะอัดวิดีโอกับคุณครูทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ครูเงาะพูดเลยค่ะแค่นี้เอาเลยก็ให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเที่ยงแล้วคุณครูทานข้าวข้างล่างไหมคะวันนี้ทานด้วยกันนี่แหละค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีคุณครูสอนด้วยค่ะวันนี้เนาะวันนี้เพื่อนลูกค้าค่ะวันนี้น้องอัดด้วยโทรศัพท์ค่ะเพราะว่ากล้องไม่ได้เอามานี่นะคะเราก็มาผัดทานข้าวกันเนาะนี่น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนี่เราเองเราเองเนี่ยวันนี้มีส้มตำด้วยนะคะทางโรงแรมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูข้าวซึ่งแบงค์ไปตักมาแล้วก็อาหารเยอะนะคะมีเค้กมีผลไม้นะคะเอาเกาเหลาได้ไหมคะโอเคเราเปลี่ยนเป็นเกาเหลาแล้วกันอันนี้ก็น่าทานนะคะพี่มิวโสดาบันหรือเราอยากบรรลุธรรมฉะนั้นการที่เราจะไม่กินสิ่งนี้ตามกำหนดเวลามันคือการรักษาสัจจะบารมีมันทำเพื่อเป้าหมายสูงสุดมากกว่าฉะนั้นการลดความอ้วนไม่ใช่เพื่อสวยแต่ฉันทำเพื่อรักษาสัจจะบารมีเมื่อเรามีเป้าหมายสูงสุดที่ชัดทุกเป้าหมายเล็กๆจะทำได้เสมอค่ะน่าสนใจมากค่ะคุณน้องแล้วเวลาที่มินถามคนอื่นนะคะว่าเป้าหมายของเขาเขาทำเพื่ออะไรบางคนจะตอบเร็วมากเลยว่าทำเพื่อครอบครัวทำให้คนที่เขารักนั่นแหละแต่ว่าแป๊บแป๊บปุ๊บหมดไฟละนั่นแหละนิดนึงค่ะว่าทำยังไงคะให้เราไปเจอเป้าหมายสูงสุดถามตัวเองด้วยคำว่าเพื่อไปเรื่อยเพื่อไปเรื่อยเพราะจริงเรามักจะติดกับคำว่าโลกบอกว่าทำเพื่อครอบครัวต้องหาเป้าหมายในชีวิตต้องมีงานที่เป็นแพชชั่นโอ้เราทำเพื่อใครตกลงกันแน่เพราะว่าบางครั้งเราทำไปแล้วมันไม่มีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะอย่างดึงตรงที่เขาไม่ตอนที่เขาไม่มีซีและซีอยู่ที่มุมอ่ะแต่เขาไม่หายเพราะว่าเขารีแอคตลอดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แบงก์ก็แวะไปกินข้าวสยามวันนี้นึงที่ถ่ายแบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะก็จะได้เห็นความสวยอุ้ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราควรเปลี่ยนทรงผมทรงไหนดีบางครั้งถ่ายรูปออกมามันไม่สวยทุกครั้งแบงก์ก็จะแบบใส่กลางประมาณนี้นะคะเรียนจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับคอร์สนะคะที่แบงก์ลงนะคะวันนี้ก็คือคอร์ส professional MC นะคะซึ่งแบงก์เนี่ยเรียนทั้งหมด2วันนะคะก็คือเมื่อวานนะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะเริ่มเรียนเนี่ยก็ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะอย่างที่แบงก์บอกนะคะก็จะมีแบบ
พักเบรกตอนเที่ยงบ้างนะคะแล้วก็ตอนบ่ายบ้างนะคะสำหรับเนื้อหาในการเรียนแล้วก็บรรยากาศในการเรียนนะคะแบงก์ก็ขอสรุปเป็นคร่าวๆนะคะให้ทุกคนฟังนะคะก็แบงก์ได้เทคนิคเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตนะคะกับสิ่งปัจจุบันนะคะการดำเนินเรื่องนะคะแล้วก็การเป็นพิธีกรคู่ด้วยทุกคนแล้วก็การทำยังไงให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยมันดูสมูทการได้สัมภาษณ์นะคะจัดเป็นแบบเฮ้ยเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็จัดเป็นพิธีกร3คนด้วยการเล่นเกมกับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็เข้าใจเข้าถึงอารมณ์นะคะเพื่อนๆในตอนนั้นการสังเกตการนะคะสีหน้าท่าทางการใช้ภาษานะคะการวางตัวบนเอาเวทีหรือว่าวางตัวต่อหน้ากล้องนะคะท่าทางมือนะคะขาโพซิชันนะคะการหายใจนะคะการออกเสียงแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็อาจต้องนึกไม่ออกจริงๆตอนนี้นะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้หายใจไม่ทั่วปอดก็มีเทคนิคการหายใจด้วยนะคะสำหรับคอร์สนี้คือรายละเอียดมันแบบรายละเอียดโอเคเนี่ยรายละเอียดนะคะมันค่าที่จะเยอะเลยอย่างเช่นแบงก์ก็จะจดมานะคะว่าแบงก์ได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างจากที่แบงก์ไม่รู้นะคะแล้วก็มีสไลด์ให้ด้วยนะคะว่าเราควรไปฝึกฝนอะไรบ้างก็อยากจะบอกทุกคนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่แบงค์เรียนมานะคะบางคนอ่ะมันดีจริงไหมวะอีนี่ถ้ามันดีจริงมึงต้องพูดได้ดีแล้วมึงต้องพัฒนาได้ดีแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะการที่เราไปเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม้ไปเรียนแต่งหน้ามาหรือว่าเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะคะที่แม้ไปเรียนแบบว่า professional MC มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บแล้วจะเก่งเลยทุกคนเรียนปุ๊บเราก็ต้องกลับมาฝึกฝนนะคะหรือว่าถ้าใครมีทุนทรัพย์มีเงินจริงๆมีเวลากับมันจริงๆเนี่ยก็ไปเรียนซ้ำๆๆบ่อยๆเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะทำให้เป็น professional ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆการเรียนหนังสือการทำอะไรนะคะทำอาชีพทำสิ่งที่เรารักนะคะการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การพูดอย่างนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าฝึกกับมันบ่อยๆนะคะแล้วก็เรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราจดไปแล้วก็เนี่ยเราฝึกกับมันบ่อยๆแล้วก็ทำซ้ำทำไปเรื่อยๆให้เกิดความเคยชินก็พอหลังจากจบ2นาทีไปปุ๊บเนี่ยก็ให้เพื่อนๆในคลาสเรานะคะตอบว่าเฮ้ยมันน่าฟังต่อไหมแล้วคุณครูก็จะสรุปให้แบงค์เลยนะคะว่าแบงค์ควรไปแก้ไขจุดตรงไหนดีแล้วบ้างถ้าสมมติอย่างเช่นจบวิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้ก็เพื่อนๆก็อยากจะแบบเฮ้ยดูต่อเพราะว่า energy เรานะคะชอบตรง energy เราแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็คุณครูก็จะสรุปให้แบงค์เลยอย่างที่แบงค์บอกนะคะว่าเฮ้ยแบงค์ควรแก้ไขตรงไหนบ้างแล้วก็สามารถดึงตรงไหนมาพูดได้บ้างนะคะสำหรับคลิป2นาทีนี้เนาะก็ไปดูกันนะคะจากที่เมื่อวานนะคะแบงค์ลงรูปไปเนาะก็เป็นรูปนี้นะคะก็มีคนถามมานะคะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยแม่ไม่เห็นครูง้อหรอเรียนคอร์สอะไรวะอยากรู้จริงๆเลยนะคะปกติเนี่ยแบงค์จะรีวิวใน YouTube นะคะแบงค์ก็จะเป็นคนพูดเองรีวิวเองนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆค่ะวันนี้เราจะมาถามกับเจ้าตัวเลยนะคะขอเชิญครูง้อค่ะตอนนี้คุณครูเนี่ยเปิดคอร์สอะไรอยู่บ้างคะแต่แล้วเยอะมากเลยอ่ะเอาคือครูจะแบ่งเป็น2ส่วนมันจะเป็นส่วนของงานสัมมนาแล้วก็เป็นงานของการแสดงถ้าในงานสัมมนานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset นะคะมี mindset มี communication key ของครูส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารคือสื่อสารภายในคือสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารภายนอกนะคะใครที่คุยกับชาวบ้านแล้วตบกันเพราะคำพูดนะคะเราจะพูดยังไงให้เป็นที่รักหรือการนำเสนอการพรีเซนต์การพูดต่อหน้าสาธารณะวันนี้ใช่ไหมอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของพิธีกรนะคะแล้วก็จะมีคลาส presentation ถ้าเป็นคลาส acting ก็เรียนเพื่อไปเป็นนักแสดงเรียนเพื่อพัฒนาความมั่นใจในตัวเองอย่างนี้นะคะหนูอยากรู้พาร์ทของ inner ค่ะถ้าหนูเรียนเนี่ยหนูจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างคะสิ่งที่สำคัญเลยกลับมาสร้างความมั่นใจและเคารพรักตัวเองอย่างแท้จริงกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากรักตัวเองเราก็ว่าเรารักตัวเองนะใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่เรายังมีภาวะที่พอเราทำผิดฉันผิดใช่ๆแบบว่ารู้สึกว่าฉันผิดพลาดฉันไม่อยากทำมันแล้วฉันกลัวที่จะทำอย่างเงี้ยค่ะนี่แสดงว่ายังไม่รักตัวเอง 100% เพราะถ้าคนรักตัวเอง 100% แปลว่าอะไรเฮ้ยฉันโง่ได้นะฉันกำลังฉันอยู่ดีบางครั้งหนูชอบแบบโทษตัวเองว่าฉันผิดฉันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำแล้วเวลาเพื่อนทำผิดเราให้อภัยได้ไหมให้ได้ให้ได้แต่ทำไมกับตัวเองให้ไม่ได้นั่นแปลว่าเรายังไม่ผูกมิตรกับตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งมันมีวิธีการแล้วเมื่อไหร่ที่เราเป็นมิตรกับตัวเราเราจะพาเราเจริญแค่ไหนคิดถึงสภาพถูกไหมเวลาเราเพื่อนขึ้นเวทีเราบอกสู้ๆพอเราขึ้นเวทีกูตายแน่กูตายแน่อย่างเงี้ยถูกไม่ใช่ไหมล่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะไม่บายนะคะเดี๋ยวน้องจะไปต่อเองนะคะโอเคได้ค่ะต่อเองสำหรับคอร์สนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบงค์ไปนั่งเรียนแล้วก็ไปนั่งฟังอย่างเดียวนะคะมีการฝึก
พูดจริงๆได้เป็นพิธีกรจริงๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรคู่พิธีกร3นะคะแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์เพื่อนหรือว่าออกมาเล่าเรื่องนะคะตัวเองว่านั่งคุยกับเพื่อนแลกประสบการณ์นะคะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะแม่ก็มาตอบคำถามดีกว่านะคะที่ลิสต์มาก็คือมีคนถามมาว่าเรียนคอร์สอะไรนะคะอย่างที่แม่บอกเลยนะคะคือ professional MC นะคะแล้วก็ราคานะคะราคาอยู่ที่ 18,900 บาทนะคะระยะเวลาเรียนนะคะก็คือ2วันราคาเนี่ยแม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่อื่นเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความคิดของแม่เนี่ยที่มันมองได้หลายแบบนะคะถ้าทุกคนที่มีทุนทรัพย์เยอะนะคะอาจจะมองว่าเออมันก็ราคากระจิกกระจ้อยแต่ถ้าแบบคนมีแบบว่าทุนทรัพย์น้อยหรือว่าน้องๆวัยเรียนนะคะที่ยังไม่ได้มีรายได้เป็นของตัวเองก็จะคิดว่าเฮ้ย2วัน 18,000 เนี่ยมันแบบโหโคตรเยอะมหาศาลเปลืองเงินมากๆนะคะที่แบงค์เลือกเรียนเนี่ยจะเป็นคอร์สเสาร์อาทิตย์นะคะเรียนที่ไหนของแบงค์เนี่ยเรียนที่สยามแอสยามนะคะเป็นโรงแรมนะคะอุ๊ยโรงแรมสวยมากจริงๆนะคะสามารถไปส่องดูได้นะคะแต่ว่าสถานที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจัดงานของคอร์สแต่ละคอร์สนะคะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปเรียนในตัวนู้นตัวนี้ก็ต้องถามเขาอีกทีนึงเนาะเราได้อะไรบ้างจากคอร์สนี้นะคะคือแบงค์ได้เทคนิคเยอะมากๆนะคะก็อย่างที่แบงค์บอกว่าแบงค์เนี่ยจดในสมุดเล่มนี้แล้วบางอันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างแม่ก็ลืมบางแบงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดการทำซ้ำๆทำบ่อยๆเนี่ยแม่ก็พยายามจดตัวเองว่าเออเราควรทำอะไรบ่อยๆเราผิดพลาดตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนเราควรเสริมตรงไหนให้ดูแบบมีความโปรเฟสชันนอลมากขึ้นเพราะว่าแม่ก็อยากพัฒนาในเรื่องของการพูดบางครั้งถ้าสมมติเออจริงๆแบบเฮ้ยมีงานที่เราต้องไปพูดสัมมนาหรือว่าไปจัดอีเวนต์นะคะหรือว่าไปเป็นพิธีกรหรือว่ามีงานไลฟ์สดมาอย่างเงี้ยแม่ก็อยากจะพูดให้มันแบบเป็นโฟลแบบเป็นไหลลื่นมากขึ้นพูดยังไงให้หน้าฟังมากขึ้นนะคะไม่มีการสตาร์หรือพูดไปแล้วมันเดดแอร์หรือแบบไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแม่ก็ต้องคงในใจเนี่ยก็คงแบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องไปฝึกเยอะมากมายนะคะทุกคนต้องอยากรู้แน่เลยว่าส่วนตัวจริงๆของแม่เนี่ยคิดว่ามันดีไหมนะคะก็แม่ขอพูดตรงที่ว่านะคะถ้าเรามีทุนทรัพย์พอที่จะเรียนนะคะแม่ก็คิดว่ามันดีนะมันได้อะไรกลับมาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่เราไม่เคยรู้แล้วเราก็ได้เรียนกับผู้รู้จริงๆนะคะอย่างเช่นครูง้อเนี่ยเขาก็ไปเรียนต่างประเทศเนาะเรียนแอคติ้งเรียนอะไรต่างๆนานาคือแบบเขาครบครันด้วยเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งแบบนักแสดงมาก่อนนะคะเป็นเบื้องหลังต่างๆนะคะได้เรียนกับผู้รู้จริงเนี่ยสำหรับราคา 18,900 เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้มีเฮ้ยพี่แดงหนูไม่มีเงินเป็นของเองมันก็แพงแล้วสิก็จริงๆอ่ะแบงก์ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นถ้าเราไม่มีเงินหรือว่าทุนทรัพย์เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็แพงนะคะก็อยากจะแนะนำว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินนะคะแต่ว่าเราอยากเรียนรู้เราควรทำยังไงดีเนี่ยหนูอยากเรียนแต่หนูไม่มีเงินก็แนะนำว่าไปสามารถไปติดตามนะคะเพจของคุณครูได้เลยนะคะคุณครูก็แชร์ทิปนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะอาจจะแบบอุ้ยไม่ได้แชร์แบบว่าตรงจุดแบบเทคคอร์สเป็นแบบว่าเรียนแบบว่าเป๊ะแต่คุณครูก็จะมีเทคนิคเนี่ยตามในเพจอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราไม่มีเงินจริงๆนะคะแบบว่าการที่เราเนี่ยไปติดตามนะคะคนดังคนพูดเก่งๆแล้วเราก็เป็นคนที่ช่างสังเกตว่าเราควรทำยังไงแล้วก็ไปอ่านทิกนะคะอ่านทิกบ่อยๆอ่านอะไรที่เขาแชร์ประสบการณ์บ่อยๆอ่านแล้วก็เก็บมาจดไว้แล้วก็ลองทำเองเนี่ยนะคะแบงก็ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเริ่มเราเวิร์กมากๆนะคะก็อนาคตจะเรียนอะไรบ้างนะคะอนาคตเนี่ยที่แบงดูไว้เลยนะคะแบงอยากเรียนอินเนอร์กับคุณครูม็อบนี่แหละค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเรียนตีกลองนะคะเรียนเต้นนะคะแบงรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับวิชาการเนาะเรียนนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เราออกไปข้างนอกก็คือการเรียนรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะการผิดพลาดได้นะคะเรียนรู้จากสิ่งที่ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วนะคะแม่ก็ถ้าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะไม่อยากผิดกั้นตัวเองเนี่ยก็เริ่มจากการทักคนนะคะอย่างเช่นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณครูสอนมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะว่าทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เข้าถึงคนง่ายนะคะแล้วก็อยากคุยอยากผูกมิตรก็คือเริ่มจากการคุยกับเขาก่อนนะคะเออแต่ว่าการคุยกับเขาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดลงลึกไปอีกนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ลองลิสต์มาเดี๋ยวแบงก์ก็จะไปมาพูดว่าแบงก์มีวิธีการพูดยังไงบ้างนะคะกับที่คุณครูสอนมานะคะสอนคุยยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่น่าเบื่ออะไรอย่างนี้มันก็จะมีแบบโอ้เทคนิคกันย่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะพูดไปยังไงพูดแบบจับทีหน้าถามว่าเฮ้ยเขาเบื่อหรือยังอะไรเงี้ยพูดไปว่าเฮ้ยตรงจุดไหมอะไรเงี้ยอันไหนสมควรพูดอะไรตอบไม่ส
และอะไรสมควรพูดไม่สมควรพูดเรียบเรียงไม่ต้องถูกเลยนะคะสำหรับใครที่แบบหนูอยากหาว่าตัวตนหนูชอบอะไรมากๆก็ลองไปทำกิจกรรมเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเทคคอร์สคือทำกิจกรรมทางโรงเรียนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฟรีแล้วเนาะสำหรับน้องๆมัธยมหรือว่าถ้าใครอยู่ทางมหาลัยนะคะเข้ากิจกรรมให้มากที่สุดเข้าคณะนะคะเข้าสาขาเข้าชมรมนะคะแล้วก็ทำเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะแบงก์ก็เป็นเหมือนทุกคนเลยว่าตอนนี้แบงก์พยายามแบบว่าเฮ้ยหาคอร์สเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรมากที่สุดพยายามที่จะดึงพรสวรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ดิพรแสวงแล้วก็ความถนัดของเราเนี่ยออกมาใช้ให้ตรงจุดนะคะแล้วก็เอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยมาประจวบเหมาะนะคะทำให้ตัวเราเนี่ยมีความพัฒนามากขึ้นนะคะอุ้ยพูดดูดีเนาะเหมือนนางเอกไปละบ๊ายบาย Dancing